มาถึงสกู๊ปตัวต่อไปเลยค่ะพี่พุทธสกู๊ปตัวต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงซีรีส์ต่างประเทศที่เรียกว่ามีหลายๆเวอร์ชันเลยพี่พุทธคุ้นๆไหมว่ามีซีรีส์เรื่องไหนบ้างส่วนมากจะเป็นโซนเอเชียนะโซนเอเชียที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานมานี้ก็ Full House ไงฮะใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมเอาซีรีส์ต่างประเทศที่เรียกว่าคนไทยหยิบจับเอามาทำในเวอร์ชันไทยจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะบ้านเรานั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คนดูเฝ้ารอติดตามชมกันอย่างเหนียวแน่นทั้งละครก่อนข่าวและหลังข่าวเรียกว่าสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องก็แย่งชิงเรตติ้งกันอย่างเมามันมาโดยตลอดค่ะและในหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันก็คือการที่ค่ายละครต่างๆเริ่มหันมาให้ความสนใจกับซีรีส์ต่างประเทศและซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นแบบฉบับเวอร์ชันของประเทศไทยที่เด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นละครของทางช่อง True Vision ที่ถือว่าเป็นต้นแบบการทุ่มทุนซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ดังหลายเรื่องจากประเทศเกาหลีใต้นำมาสร้างใหม่เป็นเวอร์ชันไทยทั้ง Coffee Prince ที่นำแสดงโดย Mac AF6 Maxine Interpol โบธนากรและ Data ดารัญชรัตต่อกันด้วยซีรีส์ยอดฮิตเศร้าเคล้าน้ำตาสุดคลาสสิกของเกาหลีอย่าง Autumn in My Heart ที่นำมาสร้างใหม่ในชื่อรักนี้ชั่วนิดนิรันดร์นำแสดงโดยซุปตาของเมืองไทยติ๊กเจษฎาพรและนางเอกวัยใสสุดน่ารักออมสุชาแต่ซีรีส์เกาหลีที่นำมาสร้างเป็นเวอร์ชันไทยที่ดังที่สุดฮิตที่สุดเราคงต้องยกให้กับ Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านที่ทำให้คู่ขวัญอย่างไมค์พิรัตและออมสุชาโด่งดังเป็นพลุแตกไปทั่วเอเชียเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่กระแสรีเมคซีรีส์ต่างประเทศเริ่มกลายเป็นที่นิยมในประเทศไทยก็ทำให้ค่ายละครต่างๆเริ่มขยับตัวและหันมาจับกระแสนี้บ้างค่ะดูได้จากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่มีข่าวแววๆออกมาว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ชื่อดังอย่าง F4 มารีเมคใหม่ทำให้ได้รับการจับตามองจากแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะจุดเด่นของเรื่องนี้คือนักแสดงนำทั้ง4คนเพราะต่างก็เฝ้ารอลุ้นกันว่านักแสดงชายคนไหนจะก้าวเข้ามารับบทแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้และทางค่ายยักษ์อย่างกัตนาก็หันมาจับแนวนี้ด้วยเหมือนกันค่ะพวกเขาประดมกันด้วยการรีเมคซีรีส์จากฝั่งตะวันตกเรื่อง Ugly Betty โดยในเวอร์ชันไทยใช้ชื่อเรื่องว่ายายเป็ดที่เร่นำแสดงโดยวสินทร์อัศวรรณฤนาถและปรัชญานันท์สุวรรณเมณีค่ะเจอให้เปลี่ยนในนี้เหรอคะผมไม่แอบดูคุณแล้วครับค่ะนอกจากนี้ทางกัตนายังได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์สุดแซ่บที่ฮอตร้อนแรงไปทั่วโลกอย่าง Gossip Girl มาทำในเวอร์ชันไทยด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่ายังไม่ทันจะวางตัวนักแสดงก็ได้รับกระแสตอบรับนี้ร้อนแรงจากแฟนๆแล้วล่ะค่ะแต่เราแฟนคลับของซีรีส์สุดฮอตนี้ต่างก็อดที่จะเป็นห่วงเรื่องบทละครซะส่วนใหญ่รอด้วยขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในบ้านเรานั้นไม่ได้เปิดกว้างมากเท่ากับฝรั่งแถมยังฉากเรท 18+ อีกเพียบงานนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าบทสรุปจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมออกมาทางรายการก็จะรีบนำมาบอกกับแฟนๆอย่างแน่นอนค่ะ You know you love me XOXO Gossip Girlก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับจริงๆแล้วไม่แน่นะฮะเร็วๆนี้อาจจะมีซีรีส์แบบรีเมคแบบเนี้ยกลับมาทำให้กระแสของการรีเมคนั้นกลับมาก็ได้นะอยากดูเรื่องสุดท้ายมากเลยค่ะพี่พุทธ Gossip Girl ต้องเป็นคนที่ติดมากเหรอเหรอใช่หมายถึงว่าดูออริจินอลมาแล้วถูกต้องค่ะอยากดูว่าในเวอร์ชันไทยจะทำมาเป็นยังไงน่าสนใจต้องติดตามกันต่อไปอ่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของภาพยนตร์ไทยกันบ้างที่เรียกว่าเข้าตาต่างประเทศจนถูกซื้อและไปนำไปทำใหม่นะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ